นี้ไปกันที่อาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์สัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องถึงต้นสัปดาห์นี้อาจารย์สมคิดก็ทำท่าจะย้ายไปอยู่ในหมู่บ้านกระสุนตกอีกคนเรื่องวิ่งตั้งพรรคทหารที่มีชื่อว่าพรรคประชารัฐนี่ไงมีคนเรื่องอาจารย์สมคิดประสานมือกับคนตระกูลสอขับเคลื่อนเรื่องพรรคการเมืองใหม่หนุนนายกลุงตู่ประธานโทษตระกูลสอณที่นี้ไม่ใช่ตระกูลสอสสสสนะไม่ใช่นะหมายถึงตระกูลสอก็คือบุคคลที่มีอักษรนำหน้าสอเสือเดี๋ยวนี้ตระกูลสอมันมีมากกว่าหนึ่งตระกูลไม่ใช่ตระกูลของอาจารย์หมอประเวศบรรดาลูกเจี๊ยบทั้งหลายของอาจารย์หมอประเวศไม่ใช่นั่นเก่าแล้วนั่นเก่าแล้วเอาละครับเมื่อวานอาจารย์สมคิดรับเชิญขึ้นปักตักคาถาในงานของเครือสปริงกรุ๊ปใช่ค่ะในหัวข้อโอกาสประเทศไทย2018ก็เป็นงานที่จัดโดยเครือสปริงกรุ๊ปประกอบด้วยสปริงนิวส์ทีวีอื่นๆอีกมากมายร่วมกับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจก็ต้องให้เครดิตกันนะครับใช่แล้วหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจด้วยไปฟังบางวรรคบางตอนที่อาจารย์สมคิดพูดเต็มๆเรื่องการเมืองสักนิดหนึ่งเชิญนะเชิญค่ะแต่อีกอย่างที่สำคัญมากผมจะพูดปิดท้ายในวันนี้โอกาสสำคัญมากๆเลยคือโอกาสในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำงานได้ดีแค่ไหนยังไงก็แล้วแต่เศรษฐกิจจะดียังไงก็แล้วแต่ถ้าการเมืองมันไม่ดีประเทศชาติไม่มีทางดีเลยมันเหมือนรถไฟถ้าหัวขบวนนี่นะไม่เข้มแข็งไม่เก่งพอไม่ซื่อสัตย์พอไอ้ท้ายขบวนนี้ไปไหนไม่รอดเลยต้องให้โอกาสเปิดขึ้นมาฉะนั้นเรารู้ว่าเราจะเลือกตั้งแน่นอนไม่ปลายปีหน้าก็ต้นปีนู้นนี่เป็นโอกาสสำคัญของทุกคนเลยพรรคการเมืองจะมีอยู่อย่างนี้ไม่ได้พรรคการเมืองที่มีอยู่แล้วต้องใช้เวลานี้พัฒนาตัวเองคิดสิ่งดีๆคิดนโยบายดีๆรวบรวมคนดีๆนำเสนอออกมาคิดดีๆออกมาเมื่อคุณมีนโยบายที่ดีมีคนเก่งมีคนดีอยู่ในนั้นมีหรือประชาชนจะไม่เลือกคุณฉะนั้นท่านนายกพูดแล้วท่านอยากจะเห็นพรรคมากขึ้นแต่ละพรรคสามารถดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยกันยิ่งมากพรรคก็ยิ่งดีพรรคไหนสร้างความเชื่อถือไม่ได้ก็หมดไปพรรคเก่าจะได้พัฒนาไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีแต่เขาก็ต้องพยายามพัฒนาเพื่อสู้กันในอนาคตข้างหน้าแล้วพรรคไปในอนาคตข้างหน้ามันไม่ควรเป็นพรรคของคนที่อายุ60-70มันควรจะเป็นพรรคคนที่อายุ50-40-30เพราะนั่นคืออนาคตของเขาแต่ถ้าว่าคนส่วนใหญ่บอกว่าการเมืองผมไม่เกี่ยวขยับไปก็เป็นไปทำไม่ดีผมก็ด่าอันนี้ไม่ใช่การเมืองที่ดีเลยถ้าเราคิดว่าเราจะอยู่กับระบบประชาธิปไตยพรรคการเมืองคือตัวสำคัญเราก็ต้องทำให้พรรคการเมืองนี่แข็งแรงและมีคนเก่งอยู่ในนั้นเยอะมีนโยบายที่ดีและสู้กันในระบบแต่ถ้ามีแต่เปลือกแล้วก็ใช้พรรคการเมืองเนี่ยเพียงเพื่อแค่ว่าได้อำนาจในการบริหารอันนี้นี่แหละคือตัวทำลายประเทศเลยถ้าไม่พัฒนามันไม่ปฏิรูปมันฉะนั้นนี่คือโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราเนี่ยต้องบอกต่อๆไปว่าไอ้คนรุ่นหลังเนี่ยต้องยืนขึ้นมาชอบใครก็เลือกมาตัวเองลงไปเลยเพราะเราเลือกแล้วว่าเราจะอยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่มีมหากษัตริย์เป็นประมุขใช่ไหมฉะนั้นอย่าเสียเวลากับการที่บอกว่าไอ้หนุ่นอย่างนี้ไอ้นั่นอย่างนั้นเสียเวลาเราเสียเวลาไปเยอะแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยผมจะบอกให้เราว่าการแข่งขันระหว่างประเทศนี่สูงมากนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะฝากได้ไว้ในวันนี้แล้วผมจะบอกท่านเลยว่าไอ้ของแบบนี้เนี่ยนะมันจะต้องมีความร่วมแรงร่วมใจกัน
หมือนกับเรือบินเนี่ยรู้ว่าปีหน้ามันจะเทคออฟเนี่ยไอ้ผู้โดยสารก็คนนั้นก็ไม่เอาคนนี้ก็ไม่เอากัปตันก็เอาเครื่องบินขึ้นไม่ได้วนอยู่ในลานบินเนี่ยวนไปวนมาเนี่ยเป็น10ปีเลยพอถึงเวลาที่อยากจะบินลมฟ้าอากาศเปลี่ยนบินไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เหมือนโอกาสไม่ใช่โอกาสของเรานะผมจะบอกให้พวกเรามีโอกาสทั้งนั้นน่ะไม่ได้มานั่งอยู่นี้หรอกถ้าไม่มีโอกาสมานั่งนี้ได้ยังไงแต่มันเป็นโอกาสในการสร้างโอกาสให้ลูกหลานของพวกคุณอันนี้สำคัญที่สุดถ้าไม่ทำตอนนี้ผมถามท่านจริงๆเถอะประเทศไทยมีความหวังหรือเปล่าดังนั้นเราต้องเปิดใจกันเป็นมิตรสหายกันสื่อความกันมีเดียก็ต้องสื่อความให้เข้าใจไม่ใช่มีแต่เฟคนิวส์บิดเบือนใช่ไม่ได้มันประเทศของเราเองฉะนั้นคนเรามันต้องสามัคคีกันก่อนแล้วเมื่อนั้นในหลักประเทศไทยจะมีความหวังผมเชื่อเลยนะครับผมพูดยาวไปนิดอินเทอร์รัปการรับประทานอาหารของท่านแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเนี่ยมันมาจากใจของผมแล้วใครจะเป็นผู้นำก็แล้วแต่อย่าไปรังเกียจเขาว่าเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นทนายความเป็นอาจารย์ทุกคนมีสิทธินำประเทศดีได้ทั้งสิ้นถ้าเขาเป็นคนดีและเขาทำงานได้ดีพอไม่มีการผูกขาดว่านักการเมืองจะต้องเป็นใครผมเข้ามาในนี้ตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยด้วยความหวังว่าคนรุ่นใหม่จะเข้ามาแต่ผ่านมา10ปีเนี่ย10กว่าปีนี่น้อยมากเลยที่เข้ามาแต่วันนี้ผมมีความมั่นใจว่าปีหน้าเราจะทำงานได้เพราะอะไรท่านดูว่าผมมีรัฐมนตรีคลังเป็นแบงค์เกอร์ออฟเดอะเยียร์มาเป็นเพื่อนของผมเองซื่อสัตย์ไม่เคยโกงผมมีรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเป็นมือของผมนี่ทำเรื่องระหว่างประเทศให้ผมมา6ปีเต็มเรื่องกระทรวงการคลังเขาจบ Northwestern PhD ผมมีดร.สุวิทย์ PhD การตลาดเป็นลูกศิษย์ผมเองสะอาดตั้งใจทำงานความคิดก้าวไกลผมมีกรอบศักดิ์ดร.จาก MIT ยืมตัวเข้ามาเลยบอกขอมาเลยเพราะคนเรามันมีน้อยผมมีพลังงานที่รู้เรื่องพลังงานดีมากๆเลยทีเดียวผมมีทีมเกษตรรัฐมนตรีเป็นปลัดมหาไทยเพราะอะไรเพราะการแก้ไขความยากจนไม่ได้อยู่ที่สินค้าอยู่ที่พื้นที่ทั้งหมดแต่ผมมีคนรักที่รู้เรื่องเกษตรดีมีอาจารย์วิวัฒน์ที่มารู้เรื่องสาพระราชามาผสมผสานเข้ามาและเขามีความตั้งใจทำผมมีกระทรวงคมนาคมมีรัฐมนตรีที่เขาซื่อสัตย์เป็นข้าราชการมีรัฐมนตรีช่วยซึ่งเป็นมือหนึ่งฟอร์จูน500ในมาดีที่ผ่านมาเอาเข้ามาช่วยผมถามท่านพลิกรายชื่อรัฐมนตรีทั้งหมด15ปีย้อนหลังมีไหมฉะนั้นแทนที่จะว่าเขาผมว่าทุกคนต้องให้กำลังใจเขาแต่ละคนเงินเดือนสูงๆนั้นเขามีเวลา1ปีทำงานเต็มที่ผมอยากให้พวกเราให้กำลังใจเขาแล้วก็หมดเวลาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่พวกเขาว่าเขาจะทำงานต่อทางการเมืองหรือจะไม่ทำฉะนั้นตรงนี้สำคัญว่าเมื่อเรามีหัวขบวนที่อาสามาทุกคนต้องช่วยเขาเพราะว่ามันทั้งหมดประเทศมันจะเดินได้นี่ไม่ใช่แค่34คนมันต้องทั้งประเทศเลยนี่แหละคือการเมืองนี่แหละคือประชาธิปไตยแล้ววันนี้มีข่าวเรื่องผมเยอะท่านอย่าไป take it serious แก่แล้วเลี้ยงหลานเถอะผมไม่ได้ว่าคนอื่นนะผมบอกว่าผมนะครับก็ขออภัยที่ยาวไปนิดนึง
แล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งท่านรัฐมนตรีคลังท่านอุตสาหกรรมจะมาพูดในรายละเอียดขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับน่าสนใจนะใช่แล้วแต่ประโยคแต่ละคำเมื่อมีโอกาสได้ปะหน้าอาจารย์สมคิดถ้าเจอผมจะเดินเข้าไปกราบขออนุญาตถามหนึ่งคำถามได้ข่าวว่าอาจารย์สมคิดกำลังจับมือกับคนรุ่นเก่าสร้างทางให้กับคนรุ่นใหม่จริงหรือไม่คนตระกูลสอนิยามเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่แต่สอสมคิดรุ่นไหนคะผมไม่ถือว่าเก่าเลยใหม่ตลอดการในหัวจิตหัวใจของหมาแก่ใหม่ตลอดการอาจารย์สมคิดสอสมคิดครับค่ะทีนี้ไปกันอีกเรื่องหนึ่งไหนๆก็ไหนๆ